ครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับเป็นเช้าวันศุกร์ที่28ครับเช้าวันศุกร์ที่28ตุลาครับผมป๋าประอ้วนครับสีมาอัปเดตการให้อาหารปลาอีกแมตอีกเทียนึงครับเพราะว่าครับเพราะว่าช่วงระยะหลังนี่ครับ2-3 มื้อที่ผ่านมานี่ครับหลังจากที่ผมให้อาหารว่าอากาศมันคึมอากาศมันคึมครับบาดนี้ฝนก็ตกตลอดครับฝนก็ตกตลอดผมก็เลยว่าเอ้าฝนตกน้ำเพิ่มมาอีกปลาสิกินเบ็ดบ่เนาะปลาสิกินเนื้อบ่เนาะครับผมก็เลยมาล่องให้อาหารอีกครับตอนนี้ครับมามื้อนี้มากับเอกครับเอาอาหารใส่เรือแล้วครับพ่อเทอาหารลงนี่แหละครับอยู่ช่วงจุดเดือดด้วยครับย้อนแสงแค่น้อยครับวันนี้อากาศง่ำเศร้าห้อนครับนี่จุดเดือดครับครับยุ่มองผมยืนตัดสินนี่ยุขอบบ่อยุขอบแท้ๆป่ามันก็บ่ได้ย่านนะครับป่ามันบ่ได้ย่านครับมันก็บ่อนมันก็ครับนี่นี่ครับเชิบๆให้พี่น้องเบิ่งบาดนี้ก็สิให้อาหารสายกลางครับก็สิให้กลางๆบ่ไปครับมันอาจสิครับมันอาจสิย้อนแสงจักหน่อยได้ครับมื้อนี้แสงแดดจ้านะครับเมื่อเช้าแดดจ้าน้ำเย็นร้อนน้ำมื้อแล้งฝนตกประมาณนี้ครับสำหรับบ่อลงบ่น้อยเฮาสิฝนตกแดดออกฟ้าห้องเอ้าก็สิให้ปลากินเบ็ดคือเก่าครับโอเคนะครับ